วันพุธครับผมวันนี้คือวันที่จะจับผู้ชนะแหละคือเว็บที่มันใช้จับอ่ะมันมีหลายเว็บนะเช่นวูบ็อกแล้วก็มีเว็บที่รวมไปถึงแบบการจัดคอนเทนต์คือเว็บมันตัวเว็บเองจะช่วยในการเลือกหรือพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันอาจจะดูวุ่นวายไปหน่อยเว็บหนึ่งอ่ะที่เบนใช้แล้วรู้สึกว่าดีที่ลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าดีก็คือมีช่วงบางช่วงอ่ะมันไม่ชอบต้องลงใหม่ด้วยลงทีเดียวโอเคได้เดี๋ยวลงเสียงใหม่อันนี้เดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องของเราครับเมื่อมาถึงงานก็มาเพียบใช่ครับเดี๋ยวดูงานแป๊บนึงแบบมาลงเสียงซ่อมเลยโอ้มาปุ๊บนี่เลยเอาลุยต้องรีบลุยไม่มันสูงจังมันเป็นสูงปะเพราะเส้นกั้นบางๆระหว่างความเป็นและความตายคือความรู้ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องสถานีอันดับหนึ่งด้านการถ่ายทอดสดกีฬาระดับประเทศผนึกกำลังร่วมกับโอเคครับกลับมาเรื่องของเราได้พี่ลงแต่งแก้แล้วแต่ไอ้สามอันเลยเหรอไม่สามอันโอเคครับครับหนึ่งนะครับไม่ได้มาออฟฟิศวันเดียวไม่ได้เข้าเรื่องเลยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาดูนะฟิล์มแป๊บนึงเหลือความมัน2เกมก่อนปิดเลกสดพร้อมกันทั่วประเทศกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งโอเคครับขอบคุณครับจังหวะมันไม่ได้เดี๋ยวจังหวะที่ไม่เอมันลงเพราะมันตึ้งเลยอึ้งสงชัยรัตนสุวรรณอันนี้นะครับคอมเมนต์พิกเกอร์คอมเมนต์พิกเกอร์มันจะหยิบแค่คอมเมนต์แต่อีกอันนึงจะดีกว่าก็คือแฟนเพจคามาพูดรักแฟรี่อันนี้นะครับมันจะมีให้มีตัวเลือกให้4อัน1 2 3 4ก็คือแรนดอมเฉพาะคนที่ไลค์แรนดอมคนที่คอมเมนต์แรนดอมคนที่ไลค์และคอมเมนต์แรนดอมคนที่คอมเมนต์เยอะที่สุดมี4อันให้เลือกอันนี้ดีที่สุดแล้วเท่าที่หามาแล้ววิธีเอา URL ของแฟนเพจเรามาใช้นี่กดตรงนี้เราจะได้อันนี้แล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ครับครับ ตรงนี้ยังไม่เอานะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเราเอาแค่คอมเมนต์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมวันนี้เรามีอยู่12คอมเมนต์นะครับมันก็จะเจนออกมามันก็จะเจนของให้เราครั้งแรกจะเป็นการเทสก่อนนะ เทสก่อนหนึ่งทีมันจะขึ้นแบบนี้ครับนี้คนที่ไลค์15คนคนที่ได้รางวัลก็คือคนนี้อันนี้คือคนที่คอมเมนต์ใน12คนคนที่ได้รางวัลจะเป็นคนนี้อันนี้คือคนที่ไลค์และคอมเมนต์มีอยู่8คนคนที่ได้คือคนนี้ส่วนนี้คือคนที่พิมพ์คอมเมนต์เยอะที่สุดเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดทิ้งก่อน4ทีแล้วเราจะมาดูกันว่า12คนที่คอมเมนต์ใครจะเป็นคนได้แว่นมีเวลาให้ดูว่าเราไม่ได้มาอีดิตใหม่นะโอเคครั้งนี้นะดูตรงนี้นะครับดูที่บรรทัดนี้นะครับ1 2 3น้องตาบีมซ่าได้นะครับน้องหมีไงจะใครล่ะได้ชิวโ
ังวุ่นวายวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวครับอุ๊ยแบตจะหมดเป็นวิธีการแรนดอมผู้โชคดีแบบง่ายๆเร็วๆเพราะว่าบางคนก็ใช้วิธีแบบแมนนวลก็คือแคปมาตัดแล้วก็จับฉลากอันนั้นก็ดีนะอันนั้นก็ได้แบบได้ใจอ่ะแบบมันดูได้ความได้เข้าถึงคนประมาณนั้นวันนี้ที่ครับเดินเดินขาเสียเลยวันตอนปั่นกลับจากสตูพลาดครับขาหลุดออกจากคีบหลุดออกจากบันไดมาตีขาข้อเท้าบวมเลยเดินกระเพกเป็นแบบอะไรนะเดทเลยนะเดทบายเดย์ไลท์อ่ะต้องให้คนมาฮิวเหรอเหมือนโดนตีไปทีนึงฮัลโหลพี่เมย์ฮัลโหลคิดถึงจังเลยมาอีกแล้วพี่เข้าเหรอยังๆบ๊ายบายเจอกันเจอกันครับน้องตาบีมซ่านะครับเดี๋ยวไงก็อินบ็อกซ์ที่อยู่มาเดี๋ยวส่งให้งงแล้วพี่วันนี้แก๊งเราเยอะได้อยู่เป็นเพื่อนน้องอาร์มกลางคืนกะเย็นนะเว้ยพี่ผมอ่ะจริงเหรอมึงกันอีกเหรอนี่เป็นการเรียกว่าแก้ตัวเพราะเมื่อวานเราไม่อยู่ออฟฟิศระหว่างรอเรนเดอร์งานนะครับกลับมาต่อเรื่องของเราเมื่อเช้าเดี๋ยวลองเว็บไหนดีว่าเพจอะไรดีวะสมมุติเพจนี้ครับเป็นเพจรุ่นน้องที่รู้จักมันเคยมีอันนึงที่น้องเคยแจกตั๋วหาไม่เจอเอาอันแรกละกันที่มันมีอยู่ร้อยกว่าเนี่ยอันนี้แหละ159ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับปั๊บปึ๊ดมันจะขึ้นมาหน้านี้ใช่มั ้ย เอาลิงก์ตรงเนี้ยกดแรนดอมปั๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่ก็จำนวนคนที่ดูคนที่กดทั้งไลค์ทั้งคอมเมนต์แต่ว่ามันโชว์ได้แค่500คนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันดีกว่าอันอื่นตรงที่มันไม่ต้องใช้เอา Facebook ไปล็อกอินในของเขาคือสามารถใช้ได้เลยคือบางคนก็กลัวที่จะถูกแฮกหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสเสี่ยงว่าจะโดนหรือเปล่าเป็นว่าอันนี้ดีแนะนำอันนี้หนึ่งอันถ้าใครมีอะไรอันอื่นก็ลองแนะนำมาบ้างก็ได้ครับก็ละครับผม See you dude เรียบร้อยครับงานเรื่องของการแรนดอมก็จะประมาณนี้แหละครับอาจจะเป็นเรื่องที่ใครๆอาจจะรู้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ก็ถือว่าแนะนำกันถ้ามีอะไรเจ๋งๆอีกก็จะเอามาแนะนำดูนะครับโคตรเป็นคนที่มีปัญหาการเรียกแท็กซี่เลยแม่งไม่เคยไปไหนด้วยเลยว่ะทำไมเอากล้องกูไปงั้นล่ะนั่นไงไอ้เชี่ยไทยอินอีกแล้วหน้าแดกสัตว์บ้านไม่ขายก๋วยเตี๋ยวครับ